ดีจ้าเจไม่แต่งหน้าหรอบ่บ่ได้แต่งสวัสดีค่ะผู้ชายมากินขนมจีนก่อนเอาจริงๆนะเมื่อก่อนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใครๆเข้ามาปั่นสมองได้ง่ายๆนะเมื่อก่อนเนี้ยคนคนนี้เป็นคนที่ปั่นสมองง่ายมากตอนนี้ปั่นไม่ได้แล้วนะปั่นไม่ได้เธอมีอะไรถามมามีอะไรอยากถามมาขนมจีนกับน้ำปลาจ้ะแคร์ไหม no ดอกใครไม่ครบใครไม่คุยยังไม่สนใจเลยลูกค้าเบาใช่ครับวันนี้ลูกค้าจะมาไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเมื่อคืนลูกค้าจะมาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ยาวเลยไม่มีวันตายแต่ไม่ทำงานไม่มีรายได้คือตายแน่ๆถูกต้องค่ะใช่ค่ะเนี่ยที่เบียไปกระบี่เนี่ยไปอีเมงวันหนังหีนี่ก็เบียไปกระบี่นี่คือว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งคือไปทำปุ๊บซึ่งเป็นที่ทำงานที่ว่าอ่ะเดี๋ยวพอเราไปลงทำงานก่อนที่กระบี่เงี้ยปุ๊บพอไปลงทำงานปุ๊บไปทำงานยังไงอ่ะจะพูดยังไงดีว่ากูให้คนเข้าใจใครไม่เข้าใจก็ช่างแม่งยังไงไม่ต้องให้ใครแม่อธิบายได้อีดอกเงยอธิบายไปก็เท่านั้นแหละคุณรู้จะอธิบายทำไมเพื่อกินขนมจีนน้ำปลาขนมจีนขนมปลาเลยอ่ะใครเปิดทางทำมาหากินเพิ่มใช่พี่เบียร์กินทีเหมือนจะกินช้อนเข้าไปด้วยคนเดียวที่ลงกับรูปเมื่อกี้เปล่าทำไมเจ๊สวยไม่สม่ำเสมอเปล่าอันนั้นกูใช้แอปอันนี้กล้องสดพี่ดอกทองมีขนมหวานไหมครับมีครับลูกค้าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะพี่โบวี่อะไรไม่ดูนี่ไม่ดูเรื่องคนเรามันต้องกล้าไปข้างหน้าให้ค่ะให้เบียร์ไปทำงานเบียร์ไปเปิดเบียร์ไปขายสาขาที่กระบี่เนี่ยคันเบียร์กลับมาขายที่ชลบุรีรายได้ที่กระบี่เบียร์ยังได้เหมือนเดิมนะรายได้ที่กระบี่เบียร์ยังได้เหมือนเดิมนะเมื่อเบียร์กลับมาขายที่ชลบุรีนะมันเป็นแบบนี้มันเป็นสไตล์ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์รายได้หมดเลยแล้วก็เบียร์ก็ได้ของเบียร์เบียร์ก็ไปขายเบียร์ไปทำอะไรแบบนี้ไม่ต้องรู้หรอกว่าทำยังไงอ่ะอยากรู้เลยจุ๊บเพาะขอโปรดการหนึ่งจิ้งปลาลีบกลับมาเร็วๆนะเจ๊หนุ่มแหลมบังกินฮอดว่ะไปกินของใต้บ้างเดี๋ยวแวะไปกินของใต้บ้างความสวยเจ๊ไม่ค่อยคงที่เนาะเหมือนสติเจ๊คือไปงู้นอ่ะพอไปที่กระบี่ใช่ไหมเส
มมติเรามาอยู่นี่สักอาทิตย์หนึ่งรายได้ก็ยังเข้ากระเป๋าเราเหมือนเดิมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปขายเข้าใจยังที่ฉันไปเนี่ยเข้าใจไหมวันที่25ไปทันครับผมทันครับดูเคยเห็นแฟนพี่เบย์ที่กระบี่ที่กระบี่พี่เบย์มีผัวเยอะลูกคนไหนกูแดกเยอะไปหมดเลยพี่กระบี่กูไปชลบุรีกี่คนไม่มีที่กระบี่ก็ไม่มีใครงั้นแหละเจ๊ระบำหนมจีนให้ดูหน่อยย่อขนมจีนเนี่ยเจอเจ๊เบียจังไข่หนุ่มมันอ๋อกูลืมชื่อเลยชื่ออะไรวะเจไม่ว่าเจส่งกำลังใจให้นะกระเทยไทยด้วยการรักเจ๊เบียกระเทยนะกระเทยมันก็ต้องรักกันปะวะอ้าวถ้าเขาเกิดแล้วเขาทำยังไงอ๋อทุกอย่างมีสัญญาค่ะเหลือเยอะมากไปทำงานแล้วแต่ระบบงานที่เขาวางไว้ให้แล้วแต่ระบบงานที่เขาวางไว้ให้อ่ะค่ะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกหมดแล้วอ่ะทุกคนอาจจะมองเป็นเรื่องใหญ่ลุงโตแบบว่าเรื่องแบบเนรคุณนู่นนี่อยากให้ทุกคนตื่นอยากให้ทุกคนตื่นนะตื่นแล้วตั้งสติตื่นแล้วตั้งสตินี่คือการทำงานอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเนรคุณไม่เนรคุณมันไม่ใช่คนเราถ้าโตแล้วจะคิดได้ว่านี่มันไม่ใช่มันต้องคิดเป็นเจ๊ไม่ค่อยมีเห็นมือไม่มีความไม่ใครเบมีเพื่อนเบียมีเพื่อนเบียมีอะไรที่แบบตื่นตื่นเต้นเต้นได้ไปเที่ยวได้เบียก็ไม่เหงาแล้วถ้าเกิดแล้วเจ๊จะมานั่งถ้าเกิดแล้วเจ๊จะมานั่งทีหนึ่งทีนี่อะไรวะอะไรวะกูไม่เข้าใจขายกันดีขายดีนะเธอขอบพระคุณครับคนที่ด่าเบียร์ในโลกโซเชียลกับคนที่มาเจอชีวิตจริงของคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้อีเจ๊เบียร์มันก็ไม่ใช่แบบนั้นดีว่าอีเจ๊เบียร์มันก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เบียร์มันน่ารักเป็นคนที่เทคแคร์ลูกค้าเก่งมากเป็นคนที่เทคแคร์ลูกค้าเก่งมากในระดับหนึ่งแล้วให้กินกันพี่เบียร์เคยคบกับพี่เจหนูสนิทกับเจแล้วตอนนี้พี่เจไปไหนแล้วลูกวิชอบเนี้ยเว้ยฉันอยากไปรถแบบเนี้ยวู้รถอยากไปแบบเนี้ยโหดเต้นตายไปเลยลูกค้าเอ้ยเมาแล้วอย่าเอาแมวมานะวันนั้นเห็นอยู่นะว้ายเมาอีดอกใครวะใครเมาแล้วยาวเว้ยเอาจริงอ่ะใครที่ได้เจอเบียร์พอเจอตัวจริงของเบียร์เนี่ยคือหนึ่งเบียร์ไม่ใช่ดาราเบียร์ไม่ใช่ดารานะแต่ทุกคนบอกเฮ้ยตัวจริงในโลกโซเชียลคนด่ามากมายเลยแต่ตัวจริงแบบ
เบียร์ก็ไม่ได้ริดแรงนะตัวจริงเบียร์เป็นคนที่ชอบสนุกเฮฮาตัวจริงเป็นคนที่ถ้าเวลาขายของก็จะเอาอกเอาใจลูกค้าจะเวลาอยู่กับลูกค้าเนี่ยคือจะแบบจะเข้าใจและจะมีสัมมาคารวะกับลูกค้าแล้วลูกค้าเอาจริงๆเลยนะตั้งแต่ขายของมาวันแรกแยกอารมณ์ได้ดีมากขายของมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หลากหลายรูปแบบมากเคยได้ข่าวว่าเบียร์มานั่งวีนนั่งด่าลูกค้าไหมไม่มีเบียร์ไม่เคยด่าลูกค้าเลยไม่เคยด่าลูกค้าเลยแล้วก็แต่ในโลกที่เขาด่าเบียร์เยอะแยะแต่หมดเวลาจริงๆอ่ะไม่มีใครมาด่าเบียร์สักคนแล้วลานี้ใครยามแทนใจเบียร์วิครับผมเบียร์ถ่ายทอดวิชาปรมาจารย์ตักหม้อให้หมดแล้วจุ๊บป๊อจุ๊บป๊อหมดแล้วทุกวันนี้เบียร์ไม่ต้องมานั่งทำอะไรเองแล้วเขาทำจัดร้านของเขาเรียบร้อยถึงเวลาเบียร์ก็มาขายให้ขายแล้วเบียร์มีหน้าที่เทคแคร์ลูกค้านู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังคุยอะไรกันปกติใช่ไหมถ้ามีความลับเบียร์ไม่นั่งพูดอย่างนี้หรอกถ้าเรามีความลับว่าฉันจะไปเปิดที่สาขาตรงนี้นะนู่นนี่ฉันไม่บอกใครทำไมมานั่งพูดนั่งไลฟ์สดอยู่แม่ทุกคนรู้หมดแล้วลูกค้าพอทานได้ไหมคะหมดทุกอย่างเลยเหรอคะขอบคุณค่ะเห็นไหมตัวจริงฉันน่ารักฉันพูดเพราะแต่เวลาฉันด่าในไลฟ์สดคือไฟลุกลูกค้าเคยดูเบในไลฟ์สดบ้างไหมตายห่าแล้วเคยเห็นตอนเบียด่าบ้างไหมว้ายจริงเหรอลูกค้าเคยเห็นโมเมนต์ที่แบบเบียแบบด่าในไลฟ์สดใช่ไหมไปกินที่ร้านเบียเป็นคนน่ารักใช่ไหมเบียเป็นของเบียอย่างนี้เวลาอยู่กับผู้ชายเบียร์ก็จะอีกเสียงหนึ่งเจมาเมื่อไหร่อ่ะประมาณสิ้นเดือนครับลูกค้าเปิดตรงไหนของกระบี่คะอาจารย์เอเสริมสวยกระบี่พี่เอค่ะเบียร์ขออนุญาตเรียกพี่เอนะคะอยู่ตรงพี่เอรู้จักวัดควรสบายไหมคะวัดควรสบายติดกับถนนเพชรเกษมเลยค่ะที่เราจะไปภูเก็ตไปอะไรก็แล้วแต่ค่ะติดกับเส้นทางหลักเลยค่ะพี่เอคะติดกับธนาคารออมสินค่ะติดกับธนาคารออมสินค่ะพี่กระบี่ค่ะในตัวเมืองกระบี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองไม่ได้เข้าไปข้างในนะอยู่ตรงทางผ่านพอดีเลยค่ะถ้าในตัวกระบี่ต้องเข้าไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรแต่เขาไม่หยุดเส้นทางหลักเลยค่ะพบชายแต่งกายคล้ายหญิงเอาอีดอกนี่มาอีกแล้ววะนี่มาอีกแล้ววะอยู่กับเส้นน้ำจีนดีหัดนั่งเครื่องเลยเดี๋ยวก่อนไม่กล้านั่งเครื่อง นั่งเครื่องบินไม่เป็นอะเบ จะได้แวะประจวบหาแม่ก่อนแวะประจวบไปหาแม่ก่อนขอจะรู้จักเดี๋ยวไปอุดหนุนได้เลยค่ะพี่ว่างๆไปอุดหนุนนะคะได้เลยค่ะเจ๊อยู่กระบี่ยาวๆเลยเหรอคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะกระบี่บ้างชลบุรีบ้างกระบี่บ้างชลบุรีบ้างแต่ตอนนี้ไม่อยากรับใครไม่อยากรับสาขาไหนๆเพิ่มเลยอยากมีแค่2ที่พออยากมีแค่ตรงนี้คือเราสามารถไปเที่ยวตรงนั้นได้เบื่อตรงนี้อ่ะไปเที่ยวตรงนู้นเบื่อตรงนั้นมาเที่ยวตรงนี้อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่จำเจเข้าใจมั้ยคนจะได้ไม่เบื่อด้วยคนจะได้ไม่เบื่ออ่ะสักปั๊บเดี๋ยวจะเบียร์มาใหม่เดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวจะเบียร์มานี้มันจะได้มาสร้างความสนุกกับทุกคนให้ทุกคนมีความสุขอ่ะคือทุกคนจะได้รู้สึกว่าไม่จำเจกับเจ๊เบียร์ไงไปอยู่ตรงนี้ครึ่งเดือนไปอยู่ตรงนั้นครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของเดิมไหมคนละเจ้าของกันจ้าคนละเจ้าของกันค่ะคนละเจ้าของกันครับคือทุกคนอ่ะสำหรับอยากเอาจริงอ่ะมีแค่2สาขาก็พอแล้วกูเหนื่อยเดินทางเอาแค่นี้พอก่อนว่าอย่างอื่นอนาคตค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงเอาตรงนี้ให้มันเก่งก่อนคนเรามีครั้งแรกเสมอเขินมึงนั่งเครื่องบินน่ะนั่งบ่เป็นเด้สูกูเขินตอนกูเดินไปขึ้นแล้วเขาจะเดินกันยังไงวะ
แล้วผู้คนบ้านนอกอ่ะขนาดไปดูหนังในห้างอ่ะยังให้เพื่อนซื้อตั๋วให้เลยเพราะเมียซื้อไม่เป็นจริงเมียบ้านนอกมากพี่โอ้เมียบ้านนอกมากเลยอ่ะเจ๊ผมพนักงานสายการบินมาไปส่งเอาจริงหรอแล้วมันต้องทำยังไงบ้างวะการจะไปเครื่องบินเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะฉันเขินเขินไปแล้วซื้อตั๋วซื้ออะไรก็ไม่รู้แล้วกูจะต้องเดินไปตรงไหนแล้วตอนถ่ายขึ้นทางขึ้นนะครับที่อุตภเภานะมันไกลไหมอุตภเภาเนี่ยจากนี้ไปไม่ไกลถูกไหมเกิดเวลาอ่ะสมมติว่าวันไหนอ่ะได้แล้วปุ๊บอ่ะนั่งเครื่องอ่ะนั่งเครื่องหัดนั่งเครื่องไปกระบี่ป้านั่งเครื่องจากกระบี่มาชนสองที่เนี่ยพอละเออแล้วกูนั่งไม่เป็นชิบหายต้องหัดพี่ต้องหัดพี่เอกมันจะหัดให้หนูตะหนุนตั้งไม่เป็นเหมือนเดินบนพรมแดงแบบเชิดเชิดไม่เอาไม่กล้าเชิดเชิดเผื่อได้ผัวฝรั่งได้บินบ่อยๆซาทุซาทุซาทุจอกกระบี่มันก็จะสไตล์เป็นบ้านๆคนจะแบบคนบ้านๆคนอยู่แถวพัทลุงแถวกับแถวภูเก็ตอะไรมันผ่านมาซื้อได้หมดแหละมันเป็นเส้นทางหลักเลิกเรียนแล้วดูเจได้การบ้านทำหรือยังลูกทำการบ้านหรือยังคะหลัวเจ๊นั่งผิดไปนั่งตรงปีไอ้สัสเจ๊สำคัญกว่าการบ้านไปทำการบ้านก่อนลูกหรือว่าทำการบ้านไปก็ได้ดูเจ๊ไปก็ได้ลูกไม่ดีเลยตั้งใจเรียนก่อนที่รักตั้งใจเรียนก่อนลูกทำการบ้านไปด้วยแล้วก็ดูเจ๊เบียไปด้วยก็ได้ลูกกินข้าวกับพี่เอกทำไมไปไกลจังไปทำงานเหมือนกันค่ะไม่ทันตอนเย็นมาตุ้มเลยลูกค้าที่นี่จะมาเป็นช่วงๆเขาจะมีความเลิกงานไม่เหมือนกันประมาณ2ทุ่มอ่ะคนจะมาไอ้พีทเอาแข่งมาปิดของเลยลูกอันแข่งเลยของเลยลูกใช่ค่ะที่นี่จะเลิกงาน4โมงเย็น5ทุ่มแล้วก็2ทุ่มค่ะจะเป็นกะไปใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนเขาก็เน้นแนวกินเหล้ากันอย่างเดียวเลยใช่แนวกินเหล้าอะเยอะเบียร์เป็นคนไม่กินเหล้าไงพี่ถ้าเราถ่ายเล่านี้ไม่ได้ใช่ไหมลุงรู้แต่ไม่ได้พี่ตกกระจายมันเป็นเฮมไม่ได้นะเห็นเขาว่าไม่ได้นะลง YouTube ไปเสียอะไรเล่าโดนเล่าภาพเบียร์หนูไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูก็ไม่มีความรู้เบื่อชลบุรีแล้วหรอเนี่ยคนก็จะชอบดึงประเด็นอยู่เงี้ยคนจะชอบดึงประเด็นอยู่แบบเนี้ยเนาะจะดึงจะเสี้ยมเขาควายให้ชนกันนะเบียร์เบื่อบางมีตัวเนื้อเบื่อหน่ายนะเบียร์ไม่รู้ว่าเขาบางทีเห็นไหมติดต่อสาขาเพื่อนเขาน่าจะเข้าใจมาบอกเลยนะว่าเราเลยแล้วสาขาเพื่อนเราวิ่งไปมา
ไงบ้างครับวันเชียร์ทีมไหนวันคือทีมชาติไทยไทยกับทีมอะไรไปเอาของไปได้ดูสัตว์ด้วยแล้วใช่เหรอเจ๊ไม่กินเหล้าอ่ะกระบี่ตรงไหนคะข้างธนาคารข้างธนาคารออมสินจ้ะลูกค้าจ๋าข้างธนาคารออมสินค่ะตอนนี้ลบตอนนี้จังหวัดลบบุรีตอนนี้จังหวัดลบบุรีติดต่อมาแล้วนะคะมีลบบุรีติดต่อมาแต่บอกเดี๋ยวก่อนค่ะทีละคนค่ะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะคือยังไม่ปล่อยคือถ้าเบียร์สอนนะพี่หรืออยากให้เขาเป็นไปเลยสอนแล้วจนเขาเป็นแล้วเราค่อยไปตรงอื่นต่อพอสอนแล้วเขาเป็นแล้วเราค่อยไปตรงอื่นอันนี้เรียบร้อยเป็นกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเองเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเองเลยเรื่องเลยถ้าเราไปสาขาไหนเราก็พยายามพาไปซื้อวัตถุดิบถูกต้องค่ะพาไปซื้อวัตถุดิบก่อนแล้วแต่วัตถุดิบในพื้นที่ในแต่ละนั้นๆแต่เรื่องรสชาติต้องคุมให้ได้ต้องคุมรสชาติให้ได้สำคัญที่สุดคือรสชาติแต่ว่าถ้าเราไปที่อื่นมันอาจจะเราต้องดึงรสชาติมาให้ได้ถูกต้องค่ะรสชาติต้องมาที่หนึ่งรสชาติต้องมาที่หนึ่งหนูก็เหมือนเบียร์ก็เหมือนเป็นตัวชูโรงอย่างหนึ่งคือแบบไปปุ๊บมันหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วพี่มันลองไปที่อื่นอ่ะกูม้ากุ้งอะไรพวกอย่างคือมันมีอยู่แล้วแต่พวกน้ำเชื่อมพวกวัตถุดิบพวกนี้มีหมดมีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดหนูจะมีในของหนูแล้วก็คือว่าปรับเปลี่ยนมาแล้วก็ให้เขาทำแล้วก็มาสอนดูแล้วก็จับมือทำแบบนี้ระหว่างทำเป็นแบบปรุงหรือว่าทำเป็นแบบสำเร็จหนูสอนเขาหมดแล้วคือเขาอยากได้แบบไหนคือลูกเขาเปิดแบบไหนถ้าเปิดสไตล์ร้านอาหารแบบนี้ต้องปรุงจานต่อจานถูกไหมคะต้องปรุงจานต่อจานถ้าเกิดว่าให้ไปขายในแบบตลาดนัดต้องเป็นอีกแบบหนึ่งคนเยอะๆแบบหนึ่งคุมรสชาติไปเลยในหม้อหนึ่งสำหรับ1วันสำหรับ1ครั้งในการขายไม่เหลือหมดแค่นี้พออย่างเงี้ยก็เตรียมง่ายๆหมดมันแล้วแต่ละวาระเราโอกาสค่ะแล้วแต่เวลาที่เราอยู่ในตลาดนัดอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยตอนแรกหนูก็พาไปจ่ายตลาดตื่น6โมงเช้าไปจ่ายตลาดพอตอนหลังๆเข้าไปกันเองและได้ของแบบที่หนูต้องการฝึกให้มันเป็นนิสัยร้านเดิมใช่ค่ะเป็นร้านเดิมสั่งของกับร้านเดิมสั่งของกับร้านเดิมสั่งของกับร้านเดิมอะไรที่มีอยู่ในเดิมเนี่ยวิทำได้หมดแล้วเขาก็จะเตรียมให้เราแล้วเราก็ไม่ได้จับจ่ายยากใช่ค่ะกระนั้นก็โชคดีขนาดไปตลาดคนยังจำหนูได้เลยใครจะจำได้เดี๋ยวแล้วต้องรับที่ระยองสักวันนะไปไหมได้ที่ไหนอ่ะระยองไม่ไกลมันไกลไหมระยองไม่ไกลแล้วผมมีโอกาสเดี๋ยวดูได้เนี่ยปล่อยให้จัดร้านเองก็จัดได้ก็หมดแล้วเก่งหมดแล้วใครมาอยู่วันจันทร์อยู่ไหนอยู่ไหนตอนแรกวันนั้นลองดิลองปล่อยดิว่าลองปล่อยให้ยำดิยำได้ไหมเออทำได้เว้ยแล้วทีนี้ทำได้แล้วปล่อยได้แล้วทีนี้ปล่อยได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องมายืนยำจนตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยกูขยับขยายไปอย่างอื่นไม่ได้กูทำอย่างอื่นไม่ได้สอนไม่เป็นสักทีสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำสักทีก็เลยต้องปล่อยให้บินปล่อยให้ทำเองเออโอเคทำได้จอดจานจัดเจออะไรเรียบร้อยเรียงของสต๊อกของเรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้วแต่ผมสังเกตเจ๊นี่ไม่คือเราทำแบบมันชินแล้วแม่ครัวเป็นคนต้มข้าวโพดเองไหมเจ๊ฉากเบย์บอกเขาค่ะเบย์บอกเขาว่าให้ต้มแล้วให้ทำแบบไหนให้ต้มให้ทำแบบไหนอยากเห็นเจ๊ใส่ชุดสีดำพาหลังคงไม่ได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าพาไม่ไหวแล้วสภาพนี่ร้านกระบี่ก็กำลังทำป้ายอยู่ทำป้ายแล้วก็เอารูปเบียร์เข้าไปติดตอนนี้ร้านที่กระบี่คือเขาเป็นคนกระบี่เลยใช่ไหมคะเป็นคนกระบี่พื้นที่เลยเป็นคนพื้นที่เลยค่ะจริงๆนะถ้าได้เมืองที่มันติดที่กับทะเลนะมันจะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องของทะเลสดๆนะแต่ถ้าเกิดเขาสั่งมาได้ก็ดีถ้าเขาสั่งมาได้ก็ดีไม่มีปัญหากระบี่นี่เลิศเลยจ้าได้ค่ะคิดงานลูกค้าด้วยค่ะกระบี่ก็มีร้านนึงนะเขาก็ได้จะเป็นชื่อในเฟซบุ๊กของที่นี่เขาใครเอ่ยชื่ออุไรวันนักศึกษาอุไรวันเขาบอกเขาร้านเขาขายอาหารตามสั่ง
ชิญมาไม่เดี๋ยวไม่สนใจมาเที่ยวกระบี่เลยนะเขาบอกงี้มานะมารีวิวร้านที่ไหนนะเขาบอกต่อแบบ MCJ เดี๋ยวเขาเพื่อนๆในเฟซบุ๊กกันนะเดี๋ยวลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าผมขอปิดทิปแต่ถ้าเกิดไม่ดีผมไม่เอาลงได้ครับแต่ผมทำให้ขออย่างเดียวคนที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะเวลาถ่ายปุ๊บเราต้องแบบรักษาทั้งสองฝ่ายนะใช่ไหมรักษาร้านด้วยรักษาตัวเองด้วยรักษาบุคลากรในร้านด้วยนั่นแหละเราจะอยู่ได้ผมอยากให้มาจะมาได้ที่ยูทูบไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าฉันจะมาเอายอดวิวเดียวคุณต้องรักษาร้านด้วยดิอันนี้คุณไม่ต้องคุยใครก็ต้องขันนะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้เจ๊คุยกับผู้ชายเหรอคะอ๋อพี่ก็เป็นอยู่ช่องตลอดถ่ายคลิปค่ะขอบคุณด้วยนะครับไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำของไปทำไข่ของก่อนลูกค้าเข้าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยถ้าทำเสร็จใช่ไหมนะได้ค่ะได้ค่ะคลิปนึงผมไม่เอายาวประมาณ10 นาทีเลยพอได้นะเมื่อกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะ2เนาะกี่ท่าน5ท่านเนาะเดี๋ยวหนูต่อโต๊ะให้นะแป๊บนึงต่อโต๊ะให้กันก่อนดีด้วยผมอยากให้หนูต่อโต๊ะให้ไหมรู้ว่าหน้าตรงนู้นดีคะอ่ะตรงนู้นเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะรอบที่เท่าไหร่แล้วคะร้านนี้ลูกค้าเข้าพรุ่งนี้ถูกหวยจะไปกินเจ๊โอเครอเจ๊ขยายสาขาอยู่ที่จันทบุรีสาธุสาธุมันก็อยู่ที่คนว่าจะเชื่อใจเจ๊เบียร์ไหมนี่แหละค่ะนะคะว่าจะเชื่อฝีมือเจ๊เบียร์ไหมเชื่อการบริการเจ๊เบียร์ไหมขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไม่แต่งหน้านะวันนี้ไม่แต่งหน้าวันนี้เบลลี่เห็นลูกค้าสวยแล้วแม่ค้าก็เลยไม่ต้องแต่งแล้วใช่หรอป่าเมื่อคืนเมาใช่เห็นอยู่ขอบคุณครับโอกาสหน้ามาใหม่นะลูกค้านะอ้าวแล้วที่ไปเปิดที่กระบี่ที่ไหนเป็นสาขาค่ะเป็นสาขาเหมือนกันค่ะไปมาเหมือนกันพี่หนูก็ออนหนูก็ทัวร์รอบประเภทเหมือนกันค่ะอ๋อกระบี่ก็ชนใช่กระบี่ชนเดี๋ยวถ้ามีที่อื่นอีกก็อ่ะสมมุติกระบี่ชนระยองกับอะไรประมาณนี้คือวนเวียนกันไปเจ้าของคนละเจ้าค่ะแต่คนจำคือเจ้าเดียวอ๋อแต่ก็คือไปนู่นไปนี่ไปนู่นใช่ค่ะสวัสดีค่ะกี่คนเอ่ย4จ้าลูกค้าจ๋าตรงนี้ก็ได้ไหมนี่เนาะก่อนเข้ามาปลดทองให้แม่ค้าก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปนะครับเลยนะครับเบียร์มาแล้วผู้ขายอยู่นะครับชุดนี้ครับเบียร์ใจดังนิดนึงเออความเงียบๆแบบใช่ไหมเฮ้ยคนก็ใส่ปลาร้าลูกค้าจ๋าหอยนางรมอ่ะด้วยความมันเป็นเมือกอยู่แล้วถ้าเราใส่ปลาร้ามันจะดูไม่น่ากินลองให้ลองแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแต่ถ้าว่าแม่ค้าแนะนำนะไม่ต้องใส่ปลาร้าจะดีที่สุดปลาร้าแยกใส่ด้วยได้เดี๋ยวจัดให้อะไรวะเอาปลาร้ามาจิ้มลองดูครับโอเคถ้าอร่อยนี่คือผสมไปไงเออเทรวมเลยอะไรวะยำใส่ปลาร้าแยกจิ้มถ้ามันเข้าเทรวมเลยเออลูกค้าอยากได้อะไรเบ็ดเออเดี๋ยวทำให้ไอ้นี่คืออาจจะแบบอาจจะชอบด้วยนะอาจจะเป็นเหมือนแล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนก็ชอบอะไรแปลกๆนี่แหละถ้าเอาไปทีเดียวแล้วมันแก้ไม่ได้เออเดี๋ยวตอนนี้ก
ุ้งมังกรออกแต่ชุดแรกเลยครับได้ข่าวว่าเป็นกุ้งมังกรมีอะไรบ้างลูกแค่ผักชีมาใหม่แต่ผักชีมาเป็นต้นๆเลยเอาแบบมาเป็นต้นๆเลยลูกเอามาแบบต้นๆเลยส่งมาประจวบถุงดูหุ้ยจ้ามึงอยู่ไหนนะอันนี้เพื่อนกันเพื่อนกันถ้าเกิดว่าเบียร์พูดจาหยาบๆคล้ายๆนิดนึงนั้นแสดงว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าคนที่รู้จักหรือสนิทกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันในเงี้ยเบียร์ก็จะไม่กล้าพูดด้วยแต่ถ้าเกิดรู้จักกันเบียร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะทุกคนเข้าใจนิดนึงจ้ามึงมาหากูด้วยเนี่ยกูอยู่ชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปลงกระบี่มึงอยู่ไหนของมึงเนี่ยมาแล้วต้องสั่งแซลมอนนะคะแซลมอนต้องแซลมอนค่ะลูกค้าขามันจะได้หมดแซลมอนแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะแซลมอนมันได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นเออแต่ถ้าหอยนางรมมันเป็นเมือกไงธรรมดาหอยมันก็เป็นเครื่องอยู่แล้วโอ้ยบอเด้อไม่รู้ฉันไม่ชำนาญมีลูกค้าครับลูกค้าขาไก่ทอดมีลูกค้าขาเป็นในส่วนของอาหารอยู่ประจวบเดี๋ยวไปแถวชลบุรีจะแวะไปกินโอเคมึงเมนูต่อไปกันเลยนะครับของลูกค้า2โต๊ะนะครับเนี่ยครับลูกค้าก็จะค่อยๆมาทีละนิดๆๆๆอะไรเงี้ยเขาก็ทยอยมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นร้านของร้านอาหารครับที่เป็นตามตลาดนะครับมันใช่มันเป็นสไตล์เงี้ยมันไม่ใช่อยู่ในตลาดนัดที่คนจะต้องมามุงกันตลอดเวลาก็ใช่ไหมอันนี้ขายรสชาติจริงๆขายรสชาติจริงๆอ่ะรสชาติจริงๆพี่เราขายรสชาติอ่ะเราไม่ได้เน้นเอากระแสเราขายเอารสชาติจริงๆใกล้ทะเลก็มีหน่อยครับใช่ค่ะพอใกล้ทะเลแล้วมันเลิศนะนี่ไว้ตรงนี้มันจะได้สดชื่นเอาผักเนี่ยผักชีเดี๋ยวพี่เบียร์ตัดไอ้แตงเดี๋ยวพี่เบียร์ตัดนะผักชีไว้เนี่ยมันเย็นๆดิมันละโอ้โหดูมันละกันนะครับคือเมล้าเมล้าเยอะเลยนะครับก็เลยต้องฝากติดตามช่องตลอดชีวิตนะครับโอกาสนั้นก็ต้องเปิดเงินกับทุกท่านที่จะประจำอยากจะลองให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวทำตัวเรียบร้อยนึงฝากด้วยนะคะร้านเจเบียร์พยายามชลบุรีนะคะแล้วก็ร้านเจเบียร์พยายามกระบี่นะคะ2ที่ค่ะไปไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะลูกค้าค่ะคุณเดือนอย่าลืมนะครับที่กระบี่นะครับกระบี่ด้วยชลบุรีด้วยอยู่2ที่เลยค่ะอยู่2ที่เลยค่ะไม่ได้ทิ้งใครไปไหนทั้งนั้นค่ะแต่ว่าเราแยกร่างไม่ได้ค่ะที่เป็นวันที่ผมมาขายจะเป็นวันที่15เดือนพฤศจิกายนครับเดี๋ยวที่เดือนอยู่ทุกที่ค่ะที่กระบี่เดี๋ยวไปได้เรื่อยๆค่ะสาขาที่แหลมชะบังก็ยังเปิดนะเปิดอยู่ครับเปิดอยู่สิครับเปิดที่ขายก็มาเรื่อยๆได้นะครับเรื่อยมาถึงอันนี้เป็นส่วนของแซลมอนค่ะนี่ยำแบบถึงเครื่องมากค่ะไม่เน้นโชว์สวยงามค่ะก็สวยงามนั่นแหละค่ะแต่ว่าถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงพุงไปเลยค่ะแล้วก็อะไรต่อจ๋าเมนูอะไรต่อครับผมไก่ต้มเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันยังไปเรื่อยๆนะครับผมพี่เอกขอโทษนะพี่ของในครัวต้มน้ำมาเพิ่มด้วยนะสวัสดีค่ะด้วยค่ะ136คนที่รับชมอยู่ในตอนนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตสวดทำไมครับไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดนะก็เลยนะโมตัสสะแม่งเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับมากระบี่วันไหนเจ๊ย้ายบ้านมารอแล้วมีทุกที่มีทุกที่ร้านเจเบลูกค้าร้านเจเบคนละยำมีทุกที่บอกเลยพูดเลยพูดจังหวัดผมบอกว่าผมเคยตามไปที่มันจบมาแล้วใช่ไหมตามไปที่มันจบมาแล้วใช่ไหมแล้วไม่เจอไหมปิดร้านก่อนครับร้านผมโทรไปตอนเที่ยงเลยครับเบียร์ปิดเกม
ผมก็เลยไปเดินเล่นที่อาประจวบนะครับอ๋ออาประจวบนี่มาอยู่ใกล้ระยองหน่อยผมก็มีโอกาสได้มาถ่ายบอกนะครับโหยินดีเลยยินดีสำหรับทุกคนเลยค่ะแพงละแพงละมันก็เป็นช่วงๆนี้มันเห็นถ่ายแล้วจะได้เห็นว่าเออปลาเนี่ยปลาครับเชิญถามนะครับปลาใหม่ได้เรียนปลาหรือเปล่ามีนะครับมีค่ะมีค่ะลูกค้าขามีค่ะถ้าลูกค้าไม่มันจะมีใบแจ้งอยู่ว่าร้านไม่ร้านนะจ๊ะต้องบอกด้วยเนาะถ้าไม่บอกเบรกก็จะไม่ใส่ให้นะเพราะว่าเราก็จะทำเป็นออริจินอลยำไปเลยไม่ใส่ปลาค่ะคือรสชาติยำที่มันแบบมีตั้งแต่ดั้งเดิมคือมันไม่ใส่แล้วครับพี่ใช่ครับถ้าจะใส่ก็บอกได้ใช่ครับต้องบอกนะแต่บางทีบอกก็ลืมบางทีบอกก็ลืมเหมือนกันพี่บางทีบอกขนาดบอกแล้วนะอีเวียก็ยังลืมค่ะนี่คือใช่ครับมันก็มีบางคืนแบบเมาค้างอย่างเงี้ยไม่เมาก็ไม่เมาเย็นกินเบียร์นี่กินเหล้าแต่ถ้าเมาเบียร์โอเคแต่ถ้าเมาเหล้านี่จบเลยครับผมเย็นจะเมารักมากกว่าไม่เมารักแล้วค่ะเยอะเกินเบียร์ไม่มีคำว่าความรักแล้วค่ะไม่มีคำว่าความรักไม่มีคำว่าความรักต่อไปทำงานเดียวทำงานเที่ยวเมากับเพื่อนพอความรักครับหมูยอไข่แดงครับนี่เดี๋ยวหมูยออย่างเดียวใช่ไหมหมูยอไข่แดงอ๋อขอโทษครับหมูยอนี่เป็นหมูยอยี่ห้ออะไรนะครับหมูยอยี่ห้อบนราชธานีค่ะอุบลนะครับเนี่ยครับแต่ว่าแล้วมาจากอุบลเลยไหมครับค่ะโอ้ยไม่ได้รับจากบนค่ะจากบนก็ทำเองพี่ก็ทำแบบนี้เลยไม่มีแป้งแน่นอนค่ะมาได้เลยมาได้เลยค่ะพี่และยำร้านนี้ใช้มะนาวแท้นะคะยำที่นี่ใช้มะนาวแท้นะครับพี่ขาไม่มีใช้มะนาวขวดแน่นอนค่ะอันนี้เป็นมะนาวแท้ค่ะพี่แล้วก็เป็นพริกสดนะชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูมีหน้าที่ทำอย่างเดียวนะใช่ครับเนี่ยถ้าพี่ถ่ายเนี่ยถ้ายูทูบเบอร์เป็นหัวใจยูทูบเบอร์ที่ดีต้องถ่ายแล้วรักษาร้านให้เขาด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ามาถ่ายแล้วแบบกูจะเอายอดวิวใครจะด่ากูไม่รู้ต้องถ่ายไอ้นี่ให้ด้วยต้องเราต้องรู้สึกว่าเซฟให้เขาด้วยต้องตัดหรอไม่ต้องตัดทำอย่างนี้นะพี่นี่เลยนะต้องเซฟไม่ว่าไปถ่ายร้านหนูหรือถ่ายร้านใครไงพี่เซฟไปเขาด้วยยำหมูยออะไรนะไข่หมูยอไข่แดงเค็มครับไข่แดงเค็มร้านหนูนี่ไข่แดงเตยแบบไข่แดงเค็มร้านเบียร์นี่คือเป็นไข่แดงเค็มที่สุกแล้วค่ะสุกแล้วแต่ไม่สุกแบบไม่สุกจนแหลกละเอียดนะเป็นไข่เป็ดนะเป็นไข่เป็ดครับผมหั่นเป็นชิ้นๆให้ลูกค้าทานง่ายค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีพันนะใช่ค่ะให้ลูกค้าทานง่ายขึ้นให้มันดูกระจายขึ้นครับพี่ไปรุ่นเดียวแล้วก็แตกอยู่นะใช่ค่ะมันวางดูดีจะเป็นยังไงพี่รู้สึกไหมล่ะไข่แดงเค็มวางอยู่ดูดีมั้ยเนี่ยแต่เนี่ยพอซอยเป็นอย่างเงี้ยดูแบบซอยให้มันทีหน่อยใช่มั้ยซอยดีๆหน่อยนะมันจะดูสวยงามทันทีมันจะดูมีอะไรอะไรก็จะมีน้องๆนะครับพี่จับนะดูมีอะไรอะไรนี่ก็ยำนะครับโรใส่จานให้เลยนะมันดูมีอะไรมันจะดูสวยงามพี่นี่หนูก็ขโมยร้านพี่ชายหนูมาเนี่ยในการแต่งจานเนี่ยใช่ครับพี่ชายหนูชื่อพี่เบิร์ดร้านนิยมยำค่ะใช่ค่ะขายที่กระบี่ค่ะขายที่กระบี่นะไปอุดหนุนกันได้นะคะอยู่ที่กระบี่นะคะร้านนิยมยำค่ะพี่ชายหนูเองค่ะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะยังเปิดอยู่ค่ะอยู่ในไหนว่ากูในตลาดปูดำค่ะพี่ตอนเย็นไปอุดหนุนได้ค่ะที่กระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะร้านนิยมยำครับผมร้านนิยมยำนะครับไปอุดหนุนกันได้ค่ะใช่เมนูต่อไปไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดฉันไม่รู้อะไรบ้างทอดไม่ร้าที่ตะบานตะบ้านตะบ้านไม่เผ็ดนะบรรยากาศทางร้านครับเรื่องปกติเลยนะครับมีเทียน
บางบางเงินมาเป็นเศษพระมาเป็นครอบครัวครับว่าบรรยากาศมีเดียวนะครับที่แหลมฉบับนะครับมนไม่ล้านะคะสวัสดีค่ะคุยได้นะคะแม่ค้าไม่กัดจ้าอากาศช่วงจะเย็นๆหน่อยนะใช่ค่ะอากาศจะเย็นๆนิดนึงกินยังเข้าไปเอาแซ่บๆทำมานั่งฟังเพลงเบาๆได้นะครับเบาๆบ้างเปิดดังๆบ้างวิเลอร์ทางฟ้ามากเลยนะครับที่ร้านนะครับนี่ครับนี่บอกเลือดนะครับสวยงามสวยงามเลยเนี่ยวางนี้สวยกว่าเนี่ยอุ้ยควายทอง อันนี้คือเจ้าของร้านค่ะคุณวีแล้วก็พี่เอกใช่ค่ะคุณวีแล้วก็พี่เอกเป็นเจ้าของร้านพี่เอกครับไกลๆครับผมเพิ่งมาแล้วครับเป็นเจ้าของร้านสาขาชลบุรีครับผมคือเป็นเจ้าของร้านที่สาขาแหลมฉบังนะครับปกตินางก็รวยอยู่แล้วค่ะอะไรนะปกตินางก็รวยอยู่แล้วเงินเดือน400,000แต่ว่าเงินเดือนหมดไปกับการเมาอะคือพูดเล่นนะครับพูดจริงนะครับพูดจริงใช่ไหมครับพูดเล่นครับพูดเล่นคดีแม่ย้อนกลับจะไปไม่รู้วันนี้จะได้นอนนอกบ้านพี่ไอพี่เอกบอกนั้นไปพิชันพิกหน่อยยำปลาหมึกครับเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาหมึกเป็นปลาหมึกอะไรก็ปลื้มยำยำหมึกอะไรครับเออปลาหมึกยำปลาหมึกก็แหละยำปลาหมึกเออโอเคครับจะมีปลาหมึกอะไรอีกวะมีอย่างอื่นอีกวะเออมันก็เป็นปลาหมึกเนาะครับผมน่ารักมากมาถ่ายยำพูดแต่เรื่องยำเนี่ยรสน่ารักที่สุดเป็นยูทูบเบอร์ที่น่ารักมากอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะตลอดถ่ายคลิปค่ะขอบคุณมากเลยครับผมช่องตลอดถ่ายคลิปพี่เอกไอพี่เอกว่าพี่มาหลายครั้งครับคือพี่เอกนี่มันอะไรวะพี่เอกนี่มันช่องอะไรวะของพี่เอกคือปักหลักชาแนลปักหลักชาแนลผมไม่เคยตลอดถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ตลอดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ตลอดเนาะก็มีเวลาว่างก็มาทำสนุกๆครับผมอ๋อแล้วปกติทำงานอะไรอ่ะพี่โอเคทำงานโรงงานครับเอาทำงานโรงแรมโรงงานนะครับอ๋อโรงงานเห็นนะมันจะสวยงามดูใกล้ๆเลยยังขึ้นสุดบอกว่าที่นี่นะครับจัดขายอะไรครับขายยำค่ะคุณนิรันดร์สวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะพอขายยำครับพอทานได้ไหมคะได้เราใช้พอทานได้นะดีกว่าดีกว่ากินดินหน่อยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นถามลูกค้าเรื่อยๆนะครับว่าโอเคไหมลูกค้าโอเคนะครับลูกค้าก็ให้การตอบรับดีนะครับที่ดีลำจะมานะครับโอเคนะครับที่นี้ผมปิดเลยดีกว่าฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านเจเบียร์คุณยำนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีอยู่ที่ชลบุรีและกำลังจะเปิดใหม่ที่กระบี่นะคะแล้วก็ขอฝากร้านเอ้ยขอฝากอะไรวะช่องตลอดถ่ายคลิปด้วยค่ะฝากกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องนี้ด้วยค่ะลาไปแล้วกับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณเหนื่อยมากเลยกูหลายหน้าที่แท้กูนี่ลูกค้าถ่ายคนนึงเจ๊ไม่เคยได้พูดเลยบอกพูดให้หมดละค่ะถ่ายคนอื่นมาถ่ายหรือก็พูดให้ผมลงไม่ละก็หมดแล้วไม่เป็นไรต้องพี่จงพี่โจหนูก็ปากให้หมดแล้วถ้าจะให้เบียร์มาทั้งทำช่อง YouTube เองไม่เอาไปโปรศาสตร์ทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ได้นอนไม่เอาต้องมานั่งตัดต่ออยู่ที่ด้วย
กดมาไปห้าจะให้ตัดดอกเยอะไหมไม่อะพี่เอาที่ความเหมาะสมพอความเหมาะสมแล้วเราดูความเหมาะสมแต่ว่าผมถ่ายกินนี่กินนี่กินนี่เอาเก็บไปประมาณ20นาทีได้ผมจะให้มันอยู่ประมาณสัก10นาทีเนี่ยโอ้โหเอาแบบนี้ถ่ายร้านยำมันก็ให้มันก็ให้อยู่ในขอบเขตอะพี่ไม่ต้องดราม่าอันนี้คือยำหอยนางรมประมาณเช่นเป็นเช่นเคยครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปด้วยสวัสดีค่ะพี่ลาลามูสวัสดีค่ะกำลังทำสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวไม่ค่าสปีดให้เลยเอามาว่ามาพริกปั่นขอพี่ปั่นด่วนเลยจ๋าๆมันหยดเหรอเดี๋ยวให้ไอ้น้องพีทไปดูหน้าร้านดิลูกกลัวมากเลยเอาวีกลัวเสื้อแล้วเนี่ยน้องกลัวแล้วกลัวแล้วจ้าม้าม้าไม่ล้างก็เลยต่อลูกเจ๊หันมาหน้าวันนี้เลยเจ๊โทษทีจ้าๆได้ค่ะวันนี้เรายังมาร้านเจ๊ให้เขารู้ใช่ไหมว่ามาร้านเจ๊เองจริงพี่พี่เดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเอ๊ไปเอาร้านไหนมาใช่ไหมไม่เพื่อนผมไปกินอ๋อก็เลยวันนี้มาร้านรับงานเจ๊อะไรวะเขามารับงานเจ๊เขามารับงานพี่มารับงานพี่ทำอะไรได้บ้างคะวีคนไม่วีไม่ใช่คนแบบนี้นะเบียร์ลุงอ๋อค่ะกูมาไม่ล้าอะไรต่อครับไวๆกูไม่ล้าใช่ไหมเผ็ดน้อยเลยนะโอเคครับว้าจ้าๆได้ครับพี่เอาต่ออันนั้นออกอ่ะไม่เอาพอออกแล้วหน้ากูไม่สวยต้องมีอะไรบังหน้ากูโอเคครับพี่ให้มันรู้สึกว่ามันจางๆนิดนึงไงมันเป็นฟิลเตอร์แบบเรียบเนียนไงได้ค่ะพี่ขอบคุณมากเลยอาร์ตแฟนนอนอยู่ในรถเหรอเพราะผมไม่สบายครับอือผมมาพักหมอเอ้าเป็นแฟนที่ดีมากไปห้ากูโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับผมพี่ดูด้วยครับไม่เลยครับสนุกครับผมแล้วมาใหม่นะพี่นะเดี๋ยวตามไปกันดีได้ไหมโอ้ยมานะแท้อ่ะไปแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็สับเอา
คุยได้นะคะแม่ค้าแม่หญิงค่ะคุยได้นะคะทุกคนค่ะคุยได้นะจ๊ะยังอ่ะกล่องอะไรวะสามอ่าวพึ่งกับมือคนกันนะแล้วก็หั่นผลไม้ใส่เข้าไปลูกใส่แล้วค่ะอ้าวก็บ้าแล้วค่ะที่เสร็จไวไปนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะรีบรีบเสร็จไมีใครคุยกับน้องน้องไปแล้วนะแล้วตอนผมบอกลูกค้าโอนมาลูกค้าบอกว่าลูกค้าเขาบอกว่า